วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากประชาธิปัตย์จ่อฟ้องพลังประชารัฐใส่ร้ายบิดเบือนโทษหนักยุบพรรคเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนส่อเขาเดือดประชาธิปัตย์เตรียมฟ้องพรรคพลังประชารัฐใส่ร้ายบิดเบือนทำให้เสียคะแนนนิยมนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้ Facebook Live จากสภากาแฟศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยบ้านสำนักขันอำเภอจุฬาภรณ์กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมด้วยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจึงจำเป็นต้องต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตยและเมื่อพรรคแกนนำของรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงมารยาททางการเมืองก็เป็นจิตสำนึกของแต่ละพรรคซึ่งประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินได้จากการแถลงข่าวของกลุ่มส.ส.ภาคใต้พรรคพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภาโดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมเพราะส.ส.คนเดิมถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการทุจริตการเลือกตั้งดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งอีกถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐก็คงไม่ส่งผู้สมัครอีกทั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเป็นที่2จึงมีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัครเพราะถ้าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราจะได้เห็นที่1เป็นส.ส.ไปแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ส.ส.นครศรีธรรมราช4ต่อ4คนเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนโครงการคนละครึ่งและยังแถลงข่าวต่ออีกตอนหนึ่งระบุว่าไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมแต่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากถูกศาลตัดสินว่าทุจริตเลือกตั้งซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงมากในทางการเมืองการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้ที่2เรายืนยันได้ว่าถ้าเขาไม่ทุจริตเราก็ได้ที่1ไปแล้วและเชื่อว่าจะไม่เป็นรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนเสียงพรรคร่วมก็เท่าเดิมเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันซึ่งข้อความทั้งหมดเป็นข้อความอันเป็นเท็จปิดเบือนใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ประชาธิปัตย์เสียหายและเป็นการกระทำที่อยู่ในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมแล้วมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงผู้สมัครและพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงเป็นการกระทำผิดตามพรบการเลือกตั้งส.ส.ตนจะเสนอให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาแจ้งความดำเนินคดีต่อศาลอาญาและยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.และกรรมการบริหารพรรคอยู่ร่วมในการแถลงข่าวด้วยแต่ไม่ได้ห้ามปรามหรือทักท้วงถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจการกระทำดังกล่าวด้วยซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคได้และระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้หากมีการใส่ร้ายบิดเบือนพาดพิงทำให้ตนและผู้สมัครหรือพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความเสียหายก็จะแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ